กราบสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผม Seasonal Gamer กับเกมสมันตรานะครับก็เกมผีอีกแล้วมีน้องคนหนึ่งแนะนำผมมานะครับก็มาเล่นกันครับเพย์ไปเลยเนาะ 100% กูต้องมาเล่นเกมผีอีกแล้วมันบอกว่าให้หาหนังสือใน6เล่มอะในทั้งหมด6เล่มอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือพวกเทียนเหรอแล้วเทียนเราจะใช้ทำอะไรได้อะอันนี้ประตูออกเดี๋ยวซ้ายก่อนแล้วกันนะครับบ้านแม่งเป็นเขาวงกตอีกละกูว่าแล้วบ้านแม่งต้องเป็นเขาวงกต มันจะสร้างแต่เขาวงกตไอ้พวกเกมผีนะครับแรกจะเล่นเหมือนแบบพวกเซเลนดีน่าไหมลองไปดูกันครับโอ้บ้านอย่างนี้มึงอย่าสร้างเลยสร้างเป็นเขาวงกตแล้วสักกูหาของไม่เจอเลยในกระเช้าพวกนี้มันจะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะในตะกร้าในกล่องพวกเนี้ยได้เทียนมันต้อง3อันแล้วเทียนนี่ใช้ทำอะไรเนี่ยให้สว่างขึ้นอ๋อไม่มีไปกันต่อนะครับฝั่งขวาก็แบบมืดๆมาเรามาดูกันในหีบนี้กันนะครับเฮ้ยตรงนี้อะไรอะเหมือนเป็นตะแกรงโอ้ไม่มีเลยไปกันต่อครับก็ตรงไปเรื่อยๆอ่ะเกมอย่างน่าเบื่อข้างๆก็กำแพงปีศาจไม่มีผีเลยนะครับว่าแล้วทำไมแม่งให้หาน้อยเพราะแม่งหายากไงครับมันเป็นบ้านเขาวงกตชัดๆเล่นอย่างนี้ใครจะไปเล่นได้เฮ้ยสมันตราอย่าทำแบบนี้ครับสมันตาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดห้องนี้เรายังไม่ได้มาเพราะว่าถ้ามามันจะต้องเปิดครับอันนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นอะไรเนี่ยถังน้ำมันถังเชื้อเพลิงแล้วก็มีเป็นกล่องตั้งๆนะครับทำไมหนังสือมันหายากเย็นอย่างเลยนะครับในชั้นพวกนี้มีไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยให้ตรูไปหาที่ไหนละทีนี้ยังไม่ได้สักเล่มนะครับมันมืดแล้วด้วยอ่ะมันเจอแต่เทียนนะครับโอ้อะไรเนี่ยอะไรกันพี่ตรงนี้เป็นทางอะไรอ่ะมันประตูเป็นสีขาวอ่ะโอ้มันต้องหาหนังสือตรงนี้คือทางออกนี่เองเกมนี่บ้านใครวะเนี่ยอย่างกับเขาวงกตไม่เอาไม่อยากเล่นเกมเขาวงกตอันนี้เรามาแล้วนะครับคนสร้างเกมนี้เขาไม่ปวดหัวเนี่ยโอ้โหอย่ามามองกูมันห้ามมองมันแค่นั้นแหละท่านผู้ชมเราจะเลี้ยวขวาก่อนแล้วกันนะครับหรือเลี้ยวไปแล้ววะก็จำไม่ได้อะผมมันจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับนี่มันนึกว่ามันนั่งแล่นรถไฟนะเนี่ยนี่ห้องนี้เรายังไม่ได้มาครับอันนี้ถังเชื้อเฟิงแล้วก็มีเชื้อเฟิงเพิงดิมาเชื้อเฟิงเพิงโอ้โหอะไรของกูเนี่ยหาในหีบนี่ไงโอ้เจอหนึ่งเล่มเลือดตาแทบกระเด็นอีกแล้วนะเฮ้ยประตูอะไรอะโอ้โหไอสมันตราคิดว่าตกใจเหรอมึงเป็นส้นตีนอะไรไอ้สมันตราเราจะเมื่อกี้เรามาทางขวาใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายตรงไปต่อดีกว่าครับทำไมมันต้องมี6ชิ้นตลอดเลยเหมือนเกมอีวิวนั่นก็ต้องมีหน้ากาก6ชิ้นตรงไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปทางเดิมห้องนี้นะครับนี่ล็อกเกอร์มันไม่ได้ให้เปิดใช่ไหมตรงนี้มีถุงดำอะไรเนี่ยห่อศพไว้เหรอเนี่ยหรือว่าสมันตาแกจะเป็นโรคจิตห่อศพเฮ้ยมันคืออะไรเทียนโอ้ได้มา2เล่มเพิ่ง2เล่มหามาเป็นกี่ชาติแล้วตรงนี้โอ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิตรงนี้ยังไม่ได้มานะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเทียนโอ้โหอะไรไม่มีหนังสือใช่ไหมไม่มีจริงๆด้วยไปแล้วครับไม่มีก็ไม่อยู่แล้วครับ
อยู่ไปก็หาไม่เจอครับรู้สึกว่าทางนี้เรามาแล้วก็กลับไปทางเดิมเหมือนกูมานั่งแล่นรถไฟอ่ะเพิ่งเจอสองเล่มหัวเหลือกี่เล่มวะเนี่ย4 เล่มสี่เล่มโอ้โหนรกชัดๆเฮ้ยตรงไปดิเริ่มสับสนทางแล้วนะครับเล่นยากว่ะเล่นยากอ้าวทางนี้เรามาแล้วนี่น่ะมันเล่นแล้วมันสับสนทางท่านผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยมันโหดร้ายจังนี่ก็มาแล้วมาแล้วเหมือนทางเดิมเลยมันน่าจะแบบมีรูปอะไรให้จำหน่อยก็ดีนะอันนี้คือแม่งแบบมืดมืดคือทางนี้เหมือนมีเป็นบอกใบ้ว่าให้มาทางนี้กูไม่เอาเทียนอ่ะกูไม่ขอเทียนกูขอแค่สมุดเป็นอะไรวะส้นตีนให้แต่เทียนกูไม่ได้อยากได้เทียนไม่อยากได้อยากได้ธูปจะได้ไปไหว้มึงให้ไปสงบสุขโอ้ไม่เจอโอ้เริ่มจะเบื่อแล้วเอาดีเป็นว่าผมลาเกมนี้ไปแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ See you again เจอปืนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม